สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงเนตจะพาเพื่อนๆมาลุยทอดแหอีกแล้วครับลุงเนตทำคลิปแบบชาวบ้านชาวบ้านครับให้กำลังใจลุงเนตด้วยนะครับวันนี้มากับพันสามแล้วครับหมายเดิมครับไปครับนู้นพันสามครับเดี๋ยวไปหาพันสามก่อนอุปกรณ์ครับวันนี้มาทอดแหเนาะเหมือนเดิมกลับดึกไหมวันนี้เดี๋ยวครับกับดึกได้โดนเมียด่าเนาะครับเดี๋ยวตามกันยาวๆเลยครับวันนี้พันสามจะกักดังไว้ก่อนตอนนี้ลุงเนตจะมาไล่ปลาก่อนครับไล่ให้มันออกไปจากขี้หญ้าพวกนี้ครับไล่ออกไปครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับวันนี้ลุ้นกันไปก่อนครับเจอไหมพี่สามวันนี้นะตัวใหญ่ไหมโอ้ยโอ้ยปักมือละโดนครับโอ้โหใหญ่ครับปลานิลครับแทงมือคือโอ้ยแม่ครับโอ้โหโอ้โหครับสองตัวเลยครับผมปรากฏตัวไปทีตัวสุดยอดนะครับโอ้โหมาแล้วครับมาละโอ้โหเจ็บปวดหลังโกกหลังเนี่ยไปมันเป็นเงี้ยงมันครับเพื่อนๆตัวใหญ่ครับพันสามเจอแล้วครับลุ้นครับลุ้นหนึ่งตัวครับพอแล้วสามโอ้มีเก็บมีเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวครับไปดูครับอ
ป็นหนองธรรมชาติครับเพื่อนไม้เก่าเรานี่แหละได้ไหมโอ้นี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสองตัวเลยครับยอดครับโอ้หมาจริงๆครับอันสามครับโอ้โหปลาดุกตัวสวยๆเลยครับสองตัวเอาไปใส่กระชังครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับเพื่อนๆตะวันจะตกดินอีกแล้วครับบรรยากาศยามเย็นครับปลาดุกอ่ะปลาดุกแทงมือ1,300ครับปลาดุกมันเยอะครับเดี๋ยวมาดูตัวมันตัวที่แทงจับได้ไม่ได้ไม่รู้3ดูดเลือดออกครับเอาพิษมันออกปวดนะครับกระดูกครับโอ้โหเข้าลึกด้วยเลือดออกเลยปวดครับถ้าคนไม่ทนจริงๆอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูตัวปกติ100ปรากฏกรีกรรม2ตัวนะ1,300บอก2ตัวเลยครับปรากฏตัวหนึ่งครับปรากฏอีกจับได้ครับโอ้เหลืองเลยปลากดกับปลาดุกครับหักเหี่ยวไหมครับหักแล้วโอ้โหตัวสวยด้วยครับเหลืองเลยครับโอ้โอ้ยปลากดโอ้โอ้ดีดีเกือบหลุดกดปรากฏเกือบหลุดมือครับภาษามือเร็วมากจับได้อยู่ดุกเหลืองสวยเลยแทงมือ1,300ครับจับเนื้อดิสดลุงเนกก็งมครับนู้น1,300เออไปแฮมนิ่มฟังอ่ะไปแฮมอุ๊อุ๊นี่ปลาอะไรอุ๊ปลาสะเด็ดครับปลาหมอตัวใหญ่เลยโอ้ยเก็บก่อนสิไหมนี่ครับนี่โอ้ยจะหลุดมือเดี๋ยวลุงเนตเอาปลาไปไว้ก่อนปล่อยไปเลยนี่ครับปลาใหญ่ครับมีปลาใหญ่1,300เจอปลาใหญ่ครับไม่รู้ปลาอะไรปลาอะไรลุ้นครับปลาอะไร1,300โหทุบ1,300กินน้ำครับโอ้โหโอ้โห
ก็นี่นะผัดสามแบกหมดเลยครับแบบไม่ต้องแบกเลยกินน้ำเข้าไปไหลเอื้อน้ำลึกครับโอ้โหสุดยอดนะสามยกหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหกว่าครับโลกว่าครับขึ้นบกครับไม่อยากเสี่ยงครับโอ้ตัวใหญ่ครับหมานครับยอดเลยกินน้ำเข้าไปเอาครับเดี๋ยวใส่กระชังหากินแบบชาวบ้านชาวบ้านเราครับตรงนี้ก็ทำคลิปแบบนี้ครับหากินกันตามธรรมชาติได้บ้างไม่ได้บ้างครับเย็นมาไม่ค่อยมีแรงครับเดี๋ยวเราก็เก็บมาเนาะมืดละผ่านสามเล่นแบกมาเลยยอดเลยครับโอ้ยพอได้ตำน้ำพริกแล้วมืดอีกแล้วครับเพื่อนๆพระจันทร์ขึ้นละเต็มดวงเลยครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนวันนี้ปิดคลิปมืดเลยไปกับพระสามพอได้กินไหมเยอะไหมพอได้กินครับโอ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับสองกระชังครับวันนี้ถึงกับแบกออกเลยพระสามขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนี่ลุงเนี่ยกับพระสามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ